ผู้ชายที่ทำงานเกี่ยวกับการกำจัดปลวกและแมลงได้เข้าไปทำงานกลางดึกที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งซึ่งตัวเขาก็เคยมาทำอยู่หลายครั้งแต่รอบนี้กลับมีบางอย่างแปลกๆยามจากที่เคยพาพวกเขาขึ้นมาส่งข้างบนกลับไม่ยอมพาพวกเขาขึ้นไปจนสุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนก็ต้องเจอกับเรื่องราวหลอนๆที่เกิดขึ้นระหว่างทำงานจนทำงานต่อไม่ได้กับเรื่องที่มีชื่อว่าบริษัทกำจัดแมลงนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณบอยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนช่วงนั้นคุณบอยได้เปิดบริษัทกำจัดแมลงกับเพื่อน2คนโดยทางบริษัทจะมีแค่เขาและเพื่อนเป็นคนทำงานด้วยความที่บริษัทยังใหม่งานแต่ละครั้งจะมีอยู่2แบบแล้วแต่ว่าลูกค้าจะสะดวกแบบไหนแบบแรกคือฉีดช่วงกลางวันในวันที่บ้านหรือร้านที่จ้างให้ไปฉีดได้หยุดทำการและแบบที่2ก็เป็นแบบกลางคืนสำหรับร้านที่เปิดทุกวันจะต้องรอให้ร้านปิดคุณบอยและเพื่อนถึงจะเข้าไปฉีดได้พวกเขาทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเขาและเพื่อนต้องไปฉีดป้องกันแมลงให้สถานบันเทิงซึ่งสถานบันเทิงนี้เคยใช้ให้พวกเขาเข้ามาฉีดแล้วหลายครั้งเพราะการทำสัญญาฉีดปลวกแต่ละทีจะเป็นการต่อสัญญาปีต่อปีพอถึงวันที่ต้องไปทำงานทางสถานบันเทิงได้บอกให้คุณบอยเดินทางไปช่วงตีสองแล้วในวันนั้นก็เป็นฤดูฝนฝนจะตกค่อนข้างหนักรวมถึงจะมีเสียงฟ้าร้องตลอดทั้งคืนคุณบอยและเพื่อนรีบทำการเตรียมของทั้งหมดที่จะต้องใช้และก็เดินทางไปถึงประมาณตีสองกว่าพวกเขาเดินเข้าไปหายามเพื่อจะให้ยามนำทางไปที่ตึกแห่งนี้จะมีทั้งหมด3ชั้นวิธีการทำงานของคุณบอยคือจะเริ่มฉีดจากชั้นที่3ลงมาเรื่อยๆระหว่างที่ยามกำลังนำทางพวกเขาขึ้นไปที่ชั้น2ยามที่อยู่ข้างหน้าก็หยุดเดินแล้วยามก็ชี้ไปที่ชั้น3พร้อมกับบอกพวกเขาว่าขึ้นไปทำงานได้เลยนะครับผมจะรออยู่ตรงนี้คุณบอยกับเพื่อนก็สงสัยเพราะปกติแล้วยามจะต้องพาขึ้นไปตลอดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะพวกเขาเองก็มาหลายรอบแล้วคุณบอยกับเพื่อนขึ้นไปหยุดตรงที่ชั้น3แล้วก็ยืนคุยกันเพื่อจะแบ่งงานกันว่าต้องทำส่วนไหนกันบ้างลักษณะที่ชั้น3จะมีทางแยกออกเป็น2ทางซ้ายขวาระหว่างทางก็จะมีห้องอยู่เต็มไปหมดสุดทางเดินก็จะสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้อีกแล้วก็จะเป็นซอยตันด้วยความที่เป็นตอนกลางคืนทำให้สถานบันเทิงต้องเปิดไฟให้น้อยที่สุดไฟที่ถูกเปิดจะมีแค่ดวงเว้น2ดวงไปเรื่อยๆเพื่อนคุณบอยหันมาบอกเขาว่าเดี๋ยวให้คุณบอยเริ่มฉีดปลวกจากส่วนกลางไล่ไปรอบๆส่วนเขาจะเริ่มเข้าไปฉีดข้างในเองเมื่อแบ่งงานกันเสร็จเรียบร้อยคุณบอยก็เริ่มทำการฉีดไปเรื่อยๆส่วนเพื่อนก็เดินเข้าไปจนสุดของชั้นระหว่างที่ทั้งสองทำงานฉีดกันไปได้ไม่ถึง5นาทีอยู่ๆเพื่อนของคุณบอยก็วิ่งมาจากสุดของห้องตรงมาหาเขาแล้วก็พูดว่าบอยกูลืมเครื่องมือว่ะเดี๋ยวลงไปเอาก่อนนะฉีดส่วนกลางไปก่อนก็แล้วกันพอพูดจบเขาก็รีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีคุณบอยไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าเพื่อนน่าจะไปหยิบของจริงๆเขาเลยทำงานต่อคุณบอยเริ่มฉีดตรงส่วนกลางจนเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปฉีดที่โซนด้านในเขาค่อยๆเดินไปด้วยฉีดไปด้วยจนเข้าไปลึกประมาณ20เมตรเพื่อนเขาก็ยังขึ้นมาไม่ถึงสักทีตอนนั้นฟ้าก็ร้องฝนก็ตกหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาฉีดมาจนถึงจุดที่เป็นทางตันระหว่างที่คุณบอยกำลังหันหลังกลับจะเดินข้ามไปฉีดอีกฝั่งในตอนนั้นเองอยู่ๆเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเปิดประตูห้องหนึ่งออกมาแล้วก็กรีดร้องเสียงดังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปิดประตูคุณบอยได้แต่ยืนงงว่าเธอคือใครทำไมถึงจะมาอยู่ชั้น3ได้เพราะปกติทุกครั้งที่เขาจะเข้ามาทำงานเขาจะบอกเจ้าของสถานที่ให้เอาคนออกให้หมดเนื่องจากสารเคมีที่เขาต้องฉีดกลิ่นจะแรงมากๆคุณบอยยังคงไม่คิดถึงเรื่องผีเขารีบเดินเข้าไปในห้องที่ผู้หญิงคนนั้นเข้าไป
ตั้งใจจะไปบอกเธอว่าเขาไม่ฉีดแมลงให้ลงไปก่อนพอคุณบอยเดินไปถึงหน้าประตูเขาค่อยๆเปิดประตูออกกำลังจะตะโกนเข้าไปในห้องแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เขาพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าในห้องนั้นเป็นห้องมืดๆไฟไม่ได้ถูกเปิดเอาไว้และที่สำคัญห้องนั้นเป็นห้องสำหรับเก็บอุปกรณ์ทั้งฟูกที่นอนผ้าปูเตียงถูกวางซ้อนกันเต็มไปหมดจนปิดประตูทางเข้ากลิ่นในห้องนั้นก็เหม็นอับมากๆคุณบอยได้แต่ยืนงงอยู่แบบนั้นเพราะถ้าเธอจะมุดเข้าไปในฟูกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยรีบเดินออกมาตั้งใจจะไปฉีดฝั่งตรงข้ามต่อเขาคิดว่าก่อนหน้านี้เขาคงจะตาฝาดแต่ระหว่างที่กำลังเดินไปที่ส่วนกลางเพื่อจะไปฉีดอีกฝั่งอยู่นั้นอยู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังมาจากด้านหลังเป็นเสียงสะอึกสะอื้นที่ลอยมาพร้อมกับเสียงฟ้าร้องคุณบอยรู้แล้วว่าเขาต้องเจอดีเข้าให้แล้วแน่ๆเลยรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นแล้วก็ลงบันไดมาที่ชั้นหนึ่งทันทีเขาเห็นว่าเพื่อนของเขายืนอยู่ชั้นหนึ่งกับยามเลยรีบเข้าไปถามเพื่อนว่าทำไมไม่รีบขึ้นไปไม่รีบทำงานให้เสร็จหรือว่าข้างบนมันมีอะไรแต่เพื่อนเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่มีแค่มาเอาของจริงๆคุณบอยเลยบอกว่าถ้างั้นรีบขึ้นไปทำพร้อมกันจะได้รีบเสร็จถ้าไม่ขึ้นไปก็ไม่ทำเราต้องไปด้วยกันเพื่อนคุณบอยก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วก็กระอึกกระอักทำตัวไม่ถูกแต่เขาก็อยากให้งานรีบเสร็จเขาเลยพูดไปว่าก็ได้เดี๋ยวเราขึ้นไปทำงานต่อพร้อมกันตอนนี้เลยจากนั้นทั้งคุณบอยและเพื่อนก็ค่อยๆเดินขึ้นไปที่ชั้น3ช้าๆคุณบอยเห็นแล้วว่าเพื่อนเขาต้องเจออะไรมาแน่ๆเพราะตัวเพื่อนดูสั่นแปลกๆและก่อนหน้านี้เพื่อนเขาก็เป็นคนเดินนำหน้าแต่รอบนี้กลับเดินตามหลังแล้วให้คุณบอยเดินขึ้นมาก่อนพอทั้งสองขึ้นมาถึงชั้น3กำลังจะไปทำงานจุดที่ค้างอยู่ในตอนนั้นเองฟ้าก็ผ่ามาเสียงดังแล้วอยู่ๆไฟทั้งตึกก็ดับลงเพื่อนคุณบอยรีบเข้ามายืนเบียดเขาตอนนี้เขาคิดว่าที่ฟ้าผ่าเมื่อกี้คงจะทำให้ไฟดับแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือเขาหันไปด้านซ้ายกลับเห็นว่ามีไฟอยู่ดวงหนึ่งที่ถูกเปิดอยู่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะถ้าไฟดับมันก็จะต้องดับหมดทุกดวงและที่สำคัญไฟดวงนั้นถูกเปิดอยู่หน้าห้องที่มีผู้หญิงวิ่งเข้าไปก่อนหน้านี้ในขณะที่คุณบอยกับเพื่อนกำลังงงกับหลอดไฟที่เปิดอยู่แค่ดวงเดียวอยู่ในตอนนั้นเองก็มีผู้หญิงคนเดิมโผล่หัวออกมาจากห้องเธอโผล่หัวออกมาแค่ครึ่งเดียวเหมือนกำลังแอบมองคุณบอยและเพื่อนจากนั้นเธอก็มุดกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดิมทั้งสองคนถึงกับสะดุ้งจากนั้นก็มีเสียงกรีดร้องออกมาจากห้องอีกครั้งคุณบอยกับเพื่อนเขารีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีพวกเขารีบเก็บเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็ลงเอาเอกสารไปให้ยามเซ็นยามที่อยู่ข้างล่างก็ได้แต่ยืนงงเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปฉีดเสร็จแล้วเหรอทั้งคุณบอยและเพื่อนต่างก็ตอบเสียงสั่นๆว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก่อนจะรีบเอากระดาษให้ยามเซ็นแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านไปพอวันต่อมาทั้งคุณบอยและเพื่อนก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กันพวกเขาได้เข้าไปทำงานที่อื่นตามปกติจนเวลาผ่านไป1เดือนเป็นรอบที่คุณบอยและเพื่อนต้องกลับไปฉีดที่สถานบันเทิงนั้นอีกครั้งพวกเขาคิดว่าเวลาก็ผ่านไป1เดือนแล้วน่าจะไม่มีอะไรในคืนนั้นเขาก็เริ่มทำงานกันเวลาเดิมช่วงตี2พอไปถึงก็จะเดินเข้าไปหายามเพื่อจะให้ยามเป็นคนพาขึ้นไปแต่รอบนี้กลับเป็นยามคนใหม่ไม่ใช่คนก่อนหน้านี้เขาเลยถามยามไปว่าพี่ยามคนก่อนหน้านี้ไปไหนแต่ก็ได้คำตอบมาว่ายามคนก่อนหน้านี้ได้ลาออกไปแล้วเพราะเขาติดธุระที่บ้านต้องไปทำงานที่นั่นคุณบอยได้ยินแบบนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่รอบนี้ด้วยความที่เป็นยามใหม่ยามได้พาเขาขึ้นไปจนถึงชั้น3ระหว่างที่เดินไปยังไม่ทันที่จะเริ่มงานทั้งคุณบอยและเพื่อนของเขาก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังก้องไปทั่วทั้งชั้นเป็นเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังมาจากห้องเดิมคุณบอยเริ่มรู้สึกไม่ดีเขารีบหันไปหาเพื่อนกูว่าเราหยุดแค่นี้กันไหมกูไม่กล้าทำแล้ววะยามที่ยืนหัวข้างก็หันไปถามว่ามีอะไรหรอพี่ทั้งคุณบอยและเพื่อนก็รีบหันไปถามยามเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยินเหรอเ
เสียงผู้หญิงร้องดังมากๆแต่ยามก็ทำสีหน้างงๆแล้วก็บอกว่าเสียงอะไรผมไม่เห็นได้ยินเลยคุณบอยเลยพูดไปว่าพี่ไม่ได้ยินจริงๆเหรอมันดังมาจากห้องนั้นไงเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่ห้องที่เขาเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วก็บอกยามว่าพี่ไปดูให้ผมหน่อยซึ่งยามคนนั้นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ยินอะไรจริงๆเขาค่อยๆเดินตรงไปที่หน้าประตูห้องนั้นแล้วก็เปิดประตูมองเข้าไปด้านในยามมองซ้ายมองขวาอยู่สักพักแล้วเขาก็หันมาพูดว่าไม่เห็นมีอะไรนะพี่ด้านในมีแต่ที่นอนคุณบอยและเพื่อนของเขาต่างก็มองหน้ากันสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินอะไรเพราะพวกเขามั่นใจว่าเขาไม่ได้หูฝาดแน่ๆแล้วในตอนนั้นเองพวกเขาก็เห็นว่ายามได้มองเข้าไปในห้องนั้นอีกครั้งแต่รอบนี้ยามกลับมีสีหน้าตกใจแล้วก็ยืนนิ่งไปเลยก่อนที่ยามจะรีบหันหน้ากลับมาแล้วก็วิ่งมาหาพวกคุณบอยพร้อมกับพูดว่าวันนี้พวกคุณไม่ต้องทำก็ได้นะเดี๋ยวผมเซ็นเอกสารให้แล้วพวกคุณก็กลับไปเลยคุณบอยได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้แล้วเขาหันไปถามเพื่อนว่าจะเอายังไงดีแต่ด้วยความที่เป็นงานที่พวกเขาต้องทำก็เลยไม่กล้าจะทิ้งงานไปเฉยๆเลยบอกยามไปว่าอย่างน้อยก็ขอฉีดส่วนกลางให้ครบทุกชั้นก่อนละกันจากนั้นก็รีบพากันฉีดตั้งแต่ชั้น3ลงมาเรื่อยๆจนถึงชั้น1พอเสร็จเรียบร้อยก็มารวมตัวกันอยู่ที่ชั้นล่างเพื่อนคุณบอยรีบหันไปถามยามทันทีเลยว่าพี่ผมขอถามจริงๆนะพี่เห็นใช่ไหมเมื่อกี้พี่เห็นอะไรแต่ยามก็บอกว่าพรุ่งนี้ค่อยคุยกันไว้ว่ากันพรุ่งนี้ก็แล้วกันจากนั้นยามก็รีบหยิบโทรศัพท์ไปหาน้องของเขาเขาพูดประมาณว่าให้น้องเขามารับวันนี้จะไม่ขอนอนที่นี่ซึ่งคุณบอยกับเพื่อนก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปเวลาผ่านไปประมาณ2อาทิตย์คุณบอยได้รับสายจากสถานบันเทิงที่เดิมว่าให้เข้าไปดูที่ตึกหน่อยเหมือนจะมีหนูตายเหม็นมากๆซึ่งการกำจัดหนูเป็นหน้าที่หนึ่งของคุณบอยและเพื่อนเขาต้องไปวางยาดักหนูพอได้รับงานมาเขาก็รีบขับรถไปกับเพื่อนตั้งใจจะเข้าไปถามยามคนเดิมเลยว่าก่อนหน้านี้เขาเจออะไรกันแน่แต่ระหว่างที่ไปถึงเขากลับเจอยามคนใหม่อีกแล้วรอบนี้ยามคนเดิมก็ได้ลาออกเหมือนกันทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากเก็บซากหนูเสร็จพวกเขาก็ไม่ได้เจออะไรที่ตึกนั้นอีกด้วยความสงสัยคุณบอยเลยไปถามคนแถวนั้นว่าที่นี่มีประวัติอะไรที่ชั้น3หรือเปล่าก็ได้รู้มาว่าที่ชั้นนี้เคยมีชาวต่างชาติมาใช้บริการแล้วก็เรียกผู้หญิงขึ้นไปข้างบนแต่ก็เหมือนจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างในห้องผู้หญิงที่ขึ้นไปกรีดร้องออกมาแล้วก็เนื้อตัวเขียวช้ำไปหมดซึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดก็เห็นเป็นศพของเธออยู่ในห้องนั้นลักษณะน้ำลายฟูมปากเหมือนคนที่เล่นยามากเกินไปจนช็อกคุณบอยและเพื่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันกับที่พวกเขาเจอหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นคุณบอยยังคงเจอเรื่องราวแปลกๆในสถานที่อื่นๆอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่ชัดมากขนาดนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เจอไม่กี่เดือนเขาต้องไปทำงานที่สถานบริการอีกที่นึงระหว่างเข้าไปในห้องกำลังจะฉีดก็เจอกับเงาอะไรบางอย่างห้อยอยู่ภายในห้องพอเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นเป็นเชือกเส้นหนึ่งยาวๆแขวนอยู่กลางห้องตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรด้วยความที่นี่เป็นสถานบริการเลยทำการฉีดภายในห้องจนเสร็จแต่พอหันกลับไปดูที่กลางห้องเชือกเส้นนั้นอยู่ๆก็หายไปแล้วและที่นี่ก็เคยมีประวัติว่ามีกลุ่มผู้หญิงคนนึงมาใช้บริการแล้วก็เอายามาเสพกันแต่ระหว่างนั้นแม่บ้านก็เห็นเพื่อนคนอื่นๆเดินออกมาจากห้องเรื่อยๆจนเหลืออยู่คนนึงที่ไม่ยอมออกมาสักทีแม่บ้านก็รออยู่หลายชั่วโมงก็ยังไม่ออกมาแล้วเขาก็เริ่มสงสัยพอเข้าไปดูในห้องก็เจอว่าผู้หญิงคนนั้นได้ผูกคอตายอยู่กลางห้องซึ่งทุกที่ที่คุณบอยและเพื่อนไปเขาก็มักจะเจออะไรแบบนี้ตลอดแต่ปัจจุบันคุณบอยได้เลิกทำงานนี้ไปแล้วมีแค่เพื่อนเขาที่ยังคงทำอยู่และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณบอยได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ